ายการป้อมโชคและต้มชิมค่ะวันนี้นะคะมีเมนูหนึ่งชิ้นเด็ดมาฝากกันอีกแล้วค่ะเมนูนี้คือจับฉายไหหลำทำไมต้องไหหลำคืออาหารจานนี้เนี่ยมันกำเนิดที่เมืองไทยนะกำเนิดที่แถวสาทรนะฮะร้านที่ทำที่เนี่ยอยู่สาทรเขาจะดังไก่ตอไหหลำดังไก่ตอไหหลำแล้วเขาก็จะผัดตัวนี้ออกมาซึ่งดังมากแล้วเป็นร้านขายอาหารไหหลำโอเคก็คือมาจากร้านนั้นแถวสาทรเดี๋ยวนี้ก็ย้ายไปอยู่แถวรามสามร้านไรควรอาโอเคเกิดทันอันนี้เนี่ยวัตถุดิบเชฟมีอะไรบ้างมันคล้ายๆผัดโป๊ยเซียนนะคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันผมก็ไม่รู้ว่าไหนเกิดก่อนผัดโป๊ยเซียนน่าจะเกิดก่อนโอเคครับที่สำคัญก็คือจะมีปิงทะเลปิงทะเลปิงทะเลมันมีปิงดำกับปิงขาวใช่ปิงขาวจะถูกกว่ามันถูกกว่าถ้าโอเจี้ยเนี่ยมันจะแพงมากๆแพงมากๆโอเจี้ยที่ดีมันก็จะมาจากอินโดครับผมก็จะมีปิงมีปลาหมึกมีเห็ดหอมเครื่องในหมูก็มีหัวใจมีตับมีกระเพาะปลาหมึกแช่แล้วก็กุ้งครับอันนี้คือหมูนุ่มที่เคยหมักเอาไว้แล้วอันนี้จะออริจินัลให้ดูแต่ว่าบางคนเอาไปประยุกต์ผสมอะไรกันก็แล้วแต่ก็ตามชอบแล้วกันชอบค่ะเอาเลยค่ะเชฟทำกันเลยเชฟจะลวกเครื่องก่อนนะคะเชฟก็เตรียมเอาน้ำมันเพื่อที่จะเอาพวกที่ลวกแล้วอ่ะลงในน้ำมันให้เกิดความหอมอีกหนึ่งรอบแล้วก็แค่ผ่านน้ำมันนะคะด้วยไฟร้อนๆแล้วก็ตักขึ้นหลังจากนั้นก็จะมีเครื่องผักมีผักกาดขาวมีครึ่งช่ายมีเห็ดหูหนูมีต้นหอมนะคะตอนนี้เชฟเอาผักกาดขาวลงไปก่อนนี่เชฟลืมใส่กระเทียมเมื่อกี้ลืมใส่กระเทียมใส่กระเทียมตามไปทีนึงแล้วก็เหล้าจีนใส่เบอร์อร่อยไม่ต้องกลัวเมาก็ใส่น้ำซุปแบบน้ำซุปผมจะบอกให้แม่สมัยก่อนสวนอาหารเขาทำกันน่ะใส่อะไรอ่ะใช้แสงโสมผสมเหล้าขาวน้ำอ๋อเอาหอมก็หอมเหมือนกันหอมหอมมากแสงโสมบวกเหล้าขาวครับผมอันนี้ก็จะใส่ซอสปรุงรสเยอะไปหน่อยเอาโอเคแล้วก็น้ำมันหอยของมาดามตุงนะคะไม่มีสารกันบูดไม่มีสารสังเคราะห์ในการปรุงแต่งกลิ่นรสแล้วก็ไม่มีน้ำตาลนะคะแล้วก็เพิ่มด้วยวิตามิน B สารเซซามิน เอ็กซ์ แทรคน้ำมันงาค่ะเห็นว่าเชฟใส่น้ำมันงาก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเชฟใส่อะไรลงไปคะซีอิ๊วดำหน่อยครับซีอิ๊วดำเพื่อแต่งสีเล็กน้อยตอนนี้น้ำซุปเยอะไหมคะเชฟเยอะครับน้ำซุปค่อนข้างจะเยอะตอนนี้เราก็จะใส่แล้วก็เชฟจะใส่วุ้นเส้นเห็ดหูหนูผสมแป้งมันน้องกงนะคะลงไปเพื่อให้เกิดความข้นลักษณะก็คือเอาน้ำแค่คลุกน้ำคลุกคลิกต้นหอมขึ้นช่ายโรยข้างบนนะคะหม้ออันนี้คือเชฟเอาไปตั้งไฟเอาไว้ร้อนค่อนข้างร้อนบางคนก็ใส่กระทะอ๋อกระทะร้อนครับโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจับชายไหหลำโอ้ยเดือดดูดิเดือดหอมมากอ่ะหอมจริงมาค่ะเชฟถึงเวลาชิมแต่ว่าก่อนชิมนะวันนี้เฮ้ยทำไมขวดใหญ่จังอ่ะอันนี้ไม่ได้ฉีดมืออันนี้จะเป็น King Stella Surface Hygiene Care นะคะแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออันนี้ไว้เชฟเอาไว้ฉีดโต๊ะฉีดโต๊ะแล้วก็ฉีดพวกจุดสัมผัสสาธารณะพวกลูกบิดพวกไอ้ที่กดประตูแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบสเปรย์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียเป็นอะไรเรียกว่า Air Fresher ก็คือก่อนเชฟจะปิดร้านอ่ะ
เชฟใช้อันนี้ฉีดเอาไว้อันนี้มาดามให้ผมไปอันนึงแล้วผมไม่ฉีดฉีดอะไรอ่ะฉีดที่ห้องบ้านบ้านอ่ะไอตัวเล็กมันขี้เหม็นใช่ไหมอ้าวก็ฆ่าเชื้อโรคได้ฆ่าเชื้อโรคอันนี้เหมาะสำหรับหมาเฟนบูลด็อกในขี้มันเหม็นโอ้โหอันนี้มันฆ่าเชื้อโรคด้วยบ้านไหนแบบว่าเป็นหวัดเงี้ยเราไม่อยากให้เชื้อโรคมันกระจายในอากาศก็ห้องไหนคนเป็นหวัดก็เอานี้ไปฉีดในห้องนะไม่ได้ฉีดใส่คนเป็นหวัดนะฉีดในห้องก็ช่วยฆ่าเชื้อ King Sella Hygienic ขายดีมากตั้งแต่โควิดรอบแรกคือของหมดตลอดเดี๋ยวเราต้องทำความสะอาดมือเราด้วย King Sella Hand Sanitizer อันนี้ใช้กลิ่นยูสุมีองุ่นแตงโมยูสุลูกพีชนะคะกลิ่นน่ากินทุกกลิ่นเลยมี Odor X แล้วก็มี Aloe Vera นะคะหอมไหมล่ะหอมหาซื้อผลิตภัณฑ์ของ King Stella ได้ทางออนไลน์แล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีนะคะแต่ว่าให้ชัวร์ๆคือเข้าไปออนไลน์ใน Facebook ของ King Stella ก็ได้ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยจริงๆผมจะรับภาพกับมาดามด้วยว่าผมมาใช้ทำอะไรเวลาผมไปเล่นฟิตเนสเอาไปฉีดอะไรฉีดเท้าฉีดเท้าเปิดตรงเท้าออกแล้วฉีดเข้าไปไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเทรนเนอร์มาจ้องจับมันเหม็นไงก็เลยฉีดเขาเรียกว่าส่งติ่งเหม็นส่งติ่งเหม็นเขาเรียกว่าอุ้ยเชฟใส่อะไรมาหอมหอมแทบจะลงไปลง จับชายไฮลัมมาแล้วครับอันนี้ต้องกินกับอะไรซอสพริกเหมือนกันครับซอสพริกครับอาเชฟเอากินกับข้าวเลยเหรอครับอันนี้ไม่ต้องกินกับข้าวเชฟปิงนี่กินแล้วช่วยอะไรคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนรสชาตินะให้มันออกเค็มๆนิดๆอันนี้แบบกลมกล่อมมากแล้วก็หวานนิดๆกลมกล่อมมากๆแล้วก็ในนี้มีความหอมของกลิ่นขึ้นช่ายเหล้าจีนขึ้นช่ายนี่แบบคือมานำนะคะแล้วก็เหล้าจีนด้วยแล้วก็พวกเครื่องเคียงต่างๆเครื่องวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันกลมกล่อมแล้วว่ากินแล้วก็อยากกินอีกนะเชฟอร่อยมากเชฟยังมีเมนูเรียกว่ากุ๊กช็อปสมัยตำนานของที่อาหารจีนที่มาจากอยู่ในเมืองไทยนะสมัยประมาณ 5-60 ปีที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเชฟจะนำเสนออีกหลายๆเมนูนะคะก็ลองดูนะคะติดตามช่อง YouTube มาดามตวงนะคะสามารถกด Subscribe กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดสักเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆเนี่ยเดี๋ยวเทปหน้าเราไปหาซื้อกระทะมาทำในกระทะกันดีกว่าเนื้อกระทะเนื้อกระทะเหล็กอ่ะเหรอโอเคค่ะแล้ววันนี้รายการป้อมโชว์และตวงชิมนะคะขอลาไปก่อนอ้อๆๆแต่ว่าอย่าลืมเดี๋ยวเมนูต่างๆเนี่ยเชฟเอามาลงที่ร้านใช่มั้ยครับร้านเชฟป้อมสาขาเจริญนครนะคะอยู่ระหว่างซอยเจริญนครอีกแล้ว57ถึง59มาดามบอกถึง59ครับเดี๋ยวให้คัดลายมือแล้วเนี่ยโอเคค่ะนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะป้อมโชและตวงชิมค่ะบ๊ายบายค่ะ